สวัสดีครับพร้อมกันไหมทุกคนผมจะพาไปดำดิ่งกับสาย Magic Treasure จริงๆไอ้สายเนี้ยไม่เคยอยู่ในสายตาผมเลยนะตอนแรกที่ว่าเฮ้ยผมจะไปเล่นสายนี้ไหมแบบวิมันก็ต้องไล่เว้สิวะ Magic Treasure นี่มันอะไรเนี่ยยังไงและที่ผมเคืองที่สุดเลยก็คือไอ้เนี่ยทำไมบุ๊กไอ้เนี่ยมันถึงไปเสริมกับ Magic Treasure มันไม่มีเสริมธรรมดาแบบวิยิงทําปกติธรรมดาเลยเหรอวะมันก็เลยแบบไร้ประโยชน์มากผมนี่หงุดหงิดมากเลยตอนแรกที่แบบมาแล้วเฮ้ยทําไมไม่มีสายวิธรรมดาบ้างเลยวะจนกระทั่งวาของผมครับสามารถขึ้นเป็นแรงค์3ได้มันจะมีความสามารถสกิล Dark Lightning ครับซึ่งความสามารถ Dark Lightning เนี่ยก็คือจะสร้าง Shadow P Damage 500% ให้ทั้งวาแล้วก็คนทั้งคนทั้งวาจะสามารถใช้ Dark Lightning ได้ครับโดยมีเงื่อนไขว่าต้องโจมตีแบบเป้าเดียวทำให้ผมเฮ้ยโจมตีแบบเป้าเดียวเหรอคือปกติผมก็จะใช้จูรัวๆไงเพราะจูรัวๆเนี่ยถ้าฟิกดําไอ้ฟิกแคสติ้งไทม์เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ 0.4 วิถูกป่ะคือไอ้ 0.4 วิเนี่ยมันไม่มีโกลบอลคูลดาวน์แล้วมันก็จะสามารถยิงได้เรื่อยๆแบบเริ่มทำเมจิกแคชเชอร์ล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันอะไรมันจะดีกว่าจนกระทั่งผมไปเทสแล้วเริ่มพอเริ่มทำแบบจริงจังเฮ้ยดาเมจแม่งไม่ธรรมดานะเมจิกแคชเชอร์เนี่ยมันไม่ธรรมดาที่ว่าเนี่ยผมไปเทสกับอันนี้ครับคือไอ้จูปิลอสเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นวีคของไอ้ตัวไฟครับตัวไฟเวฟที่3คนส่วนใหญ่ซึ่งรวมทั้งผมด้วยมันจะมีช่วงที่มันโยนสกิลไฟครับดาเมจประมาณ 100,000 และตอนนั้นเราจะตายกันทั้งทีมผมจะนับดาเมจที่ช่วงนั้นครับไปถึงที่ช่วงนั้นและทีมตายได้เท่าไหร่โดยปกติแล้วถ้าใช้ Gravity ผมจะอยู่ที่ประมาณ350ล้านไม่น่าจะเกิน400ล้านต่อให้อัพของให้อัพอะไรมาแล้วผมว่าไม่น่าจะเกิน400แต่หลังเปลี่ยนเป็น Magic Crasher ทะลุไป550ครับ550เนี่ยยังไปได้อีกนะคือณตอนนี้สาย Magic Treasure ของผมยังแบบบิ้วแบบนิดๆครึ่งๆกลางๆยังไม่เต็มผมจะพาไปดูว่าเฮ้ยมันมีดียังไงจนกระทั่งพอผมเริ่มบิ้วมาจริงจังปุ๊บตาสว่างเลยครับเฮ้ยแม่งเจ๋งกว่าที่คิดนะเนี่ยเราจะพาไปดูกันครับว่าสิ่งที่ผมวิจัยแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าใครแบบเฮ้ยยังรักลูกเสียรักพี่เสียดายน้องคุณผมแนะนำให้คุณอัพนี่ครับเพิ่มช่องมาซะพอคุณเพิ่มช่องคุณจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้คุณจะเล่น Magic Catcher หรือจะไม่เล่นก็ได้เนี่ยผมก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตรงนี้ครับซึ่งนะไหนๆผมก็ทำแล้วผมก็เลยทำอันนึงเป็นไฟอีกอันนึงเป็นน้ำแล้วก็มี Magic Catcher ให้ฟังเอ้ย Catcher ให้ใช้ผมจะพาคุณไปเทสดาเมจครับณตรงนี้ผมจะขอเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงออก1ตัวเพราะผมไม่ต้องการให้มันมีอะไรเข้ามาขัดตัวอะไรที่มันไม่เกี่ยวกันฮะอันนี้นะใช้งานเนาะผมจะเอาไอ้ตัวนี้ในสาราเข้ามาครับP dev M dev ลดลงตรงนี้ไม่เกี่ยวกับผมเนาะเพราะยังไงไอ้ทะลุ M dev ของผมมันเกินอยู่แล้วไอ้ตัวนั้นมันไม่น่าจะมี M dev นะค่ะฟ้ายินดีตุ๊กตาให้ดูค่ะฟ้ายินดีต้อนรับเวลาออกเดินทางก็อย่าลืมดูแลตัวเองดีๆล่ะเราจะมาดูไอตัวอันนี้ครับซึ่งไออันเนี้ยผมจะเปลี่ยนตรงนี้ก่อนผมจะกดอาหารอันนี้ให้รู้ว่าเดี๋ยวพอเราได้เบสได้อะไรแล้วเนี่ยเราจะไล่ 100% นะครับผมจะหาเอาอันนี้1อันมากดเพิ่ม
รถไล่ของผมเนี่ยตอนนี้จะเป็น 100% แล้วแต่ปกติได้เบสมันก็จะ100แล้วซึ่งของของผมเนี่ยก็จริงๆผมสามารถเปลี่ยนเป็นอันนี้เพิ่มเด็กได้นะถ้าสมมุติว่าผมไม่มีเบสแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นแบบนี้ไปละกันก็เน้นเพิ่มความแรงสำหรับอันเนี้ยผมจะเปรียบเทียบให้ฟังเฮ้ยดาเมจเมจิกแคชเชอร์มันแรงจริงเหรอวะผมก็เลยลองมาเทสครับซึ่งผมจะเทสด้วยกราวิตี้ผมก็ลองยิงกับไอ้พวกมอนแบบเนี้ยกราวิตี้เนี่ยดาเมจมันจริงๆมันจะอยู่ที่ประมาณที่ละ 70,000 หน่อยๆนะเพราะว่าอันนี้มันลด 30% ครับเนี่ยคืออันเนี้ยมันขึ้นว่าล้าน1ถูกป่ะมันขึ้นว่าล้าน1แต่ว่าเวลาเราไปยิงกันจริงๆอ่ะมันจะประมาณล้าน5ครับล้าน4ล้าน5เพราะว่าอันเนี้ยมัน 50,000 กว่าถูกป่ะโอ้อันนี้ผมเป็นโครนอสอยู่นะผมบอกก่อนผมเป็นโครนอสอยู่คือเฮ้ยอันเนี้ยกราวิตี้เราความแรงตั้งล้าน5เลยนะแล้วยิ่งถ้าติดเนี่ยบัฟอันนี้เข้าไปเนี่ยโอ้โห 70,000แต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ธาตุกลางความแรงของกราวิตี้ก็จะยิ่งกว่านี้ครับซึ่งก็จะประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณ2ล้านได้มั้งเนี่ยซึ่งแบบเฮ้ยมันเมจิกแคชเชอร์มันจะสู้ได้เหรอวะแต่ต้องดูตรงนี้นะครับกราวิตี้ของผมไล่1วิคูลดาวน์โกลบอลคูลดาวน์5วิคูลดาวน์เนี่ย5วิก็จริงแต่ว่าตรงเนี้ยของผมมีลดคูลดาวน์นะครับซึ่งก็จะลดคูลดาวน์ไปได้ 7% ครับใส่2อันก็14แล้วมันก็จะมีอันนี้ครับสปรินต์เซสซึ่งจะลดคูลดาวน์ไปได้15เพราะฉะนั้นยืนพื้นแล้วผมจะลดคูลดาวน์ 29% มีตรงนี้ครับลดอีก2เป็น31แล้วก็ตรงนี้ลดอีก2เป็น33ถ้าเหมียวๆไปผมบวก15มันจะลดอีกตรงนี้ครับตรงนี้มันทำไมมันหายวะผมคุ้นๆว่าลด2หรือลด3เนี่ยแหละแต่ว่าจริงๆมันก็มีบัฟเอฟเฟคอย่างอื่นที่แบบสามารถลดได้ผมคุ้นๆว่ามันเหมือนมันจะมีอยู่นะอยู่ในนี้ไหมมีไหมอันนี้ไม่มีอ่ะจริงๆมันมีในที่อื่นอีกบุ๊กอันนี้ก็ลดคูลดาวน์ได้เมาส์สัตว์คีย์ก็ไอ้ที่ลดคูลดาวน์มันก็มีนะอย่างพวกอย่างเงี้ยลดคูลดาวน์หรือจะสะสมก็เราสามารถลดคูลดาวน์ได้นะตอนนี้ผมจะตีที่ลดคูลดาวน์ของผมอยู่ที่ประมาณ 33% นะก็คือราวๆ1ใน3อ่ะเพราะฉะนั้น 33% 1ใน3หรือสัก 30% อ่ะผมปัดลงให้มันจะได้คิดง่ายๆเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยคูลดาวน์ของผม5วินาทีถูกป่ะ5วินาที 30% เท่าไหร่5 35ก็หายไป 1.5 วิเพราะฉะนั้นคูลดาวน์ของผมมันจะอยู่ที่ 3.5 วินาทีเท่านั้นบวกกับระยะเวลาไล่1วิหมายความว่าทุกๆ 4.5 วิผมจะทำดาเมจจากกราวิตี้ได้ด้วยการยิงออกไปแล้วพอดาเมจมันจะอยู่ที่ล้าน5ถูกมั้ยหมายความว่าทุกๆ 4.5 วิเนี่ยก็คือล้าน5หมายความว่าวิละ1ล้านถูกไหมวิละ1ล้านวิละไม่ใช่สิ 4.5 วิได้ล้าน5ต้องเอาล้าน5หาร 4.5 มันจะได้เท่าไหร่วะเนี่ยหาร 4.5มันจะได้วิละประมาณ 333,000 กว่าๆเนี่ย333เพราะฉะนั้น3วินาทีก็คือ1ล้านถูกไหมสำหรับกาวิตี้นะสำหรับกาวิตี้ก็โอเค3วินาที1ล้านทำไมผมถึงใช้สูตร3วินาทีเพราะว่าถ้าผมไปเทียบกับธาตุไฟอย่างเมเทโอผมใช้เวลาไล่1.28 Global Cooldown ของ Meteo อยู่ที่4วินาทีครับแต่4วินาทีของ Global Cooldown ไอ้ Meteo เนี่ยมันจะมีตรงนี้ครับ Meteo Prediction ซึ่งจะสามารถลด Cooldown ได้1.2 วิ
ไอ้ 1.2 วิมันเอา4ลบ 1.2 ครับได้ 2.8 แล้วมันจะไปลด 30% ที่หลังครับผมเทสมาแล้วผมลองแล้วมันลดเป็นฟิกก่อนแล้วมันค่อยลดเป็นเปอร์เซ็นต์ดังนั้น 2.8 ผมจะคูณด้วย 0.7 มันจะเหลือ 2.1 วิถ้าใคร Meteor Prediction เลเวลเต็มเลเวล7ก็จะเป็นลบ2ก็จะเป็น4ลบ2แล้วคูณด้วย 0.7 ก็จะเหลือเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นมันเปลืองแดงมันต้องเอา4ลบ 1.4 แล้วคูณด้วย 0.7 มันจะได้ 1.82 ครับแต่ณตอนนี้ของผมอยู่ที่ 2.1 เพราะว่าผมเป็น prediction level 6เพราะฉะนั้น 2.1 วิเนี่ยระยะเวลาไล่ผมเท่าไหร่1.28 มันก็คือประมาณ3วิหน่อยๆถูกป่ะถ้าสมมุติว่าโอเคถ้าเมเทโอผมใส่เฟืองแดงเลยสมมุติว่าเอาสุดอะเฟืองแดงสุดเลยอะ2วิคูณ 0.7 มันจะได้ 1.4 บวกระยะเวลาไล่ที่ 1.28 มันก็จะเกือบๆประมาณ3วิแต่เอาจริงๆถ้าให้ผมเป็นเฟืองแดงเนี่ยน่าจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นเมเทโอมันจะคูลดาวน์ 1.4 Meteor จะคูลดาวน์ 1.4 ครับแล้วทำไมผมขึ้นไล่ไม่เต็มเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ยังเต็มอยู่เลยทำไมมันไม่เต็มแล้วล่ะเวลาออกเดินทางก็อย่าลืมดูแลเมื่อกี้มันยังเต็มอยู่เลยนะทำไมมันไม่เต็มแล้ววะงงเปลี่ยนเป็นอันนี้อ่ะน่าจะเต็มแล้วอ่ะโอเคเต็มแล้วเพราะฉะนั้นระยะเวลาไล่ของเจอปัญหาอะไรก็มาบอกข้าได้หน่วยแอสวินของเมเทโอจะอยู่ที่ 1.2 มันก็จะประมาณ 2.6 2.6 ถูกป่ะ2.6 วิ 1.2 วิในการไล่แล้วก็ 1.4 วิถ้าเฟืองแดงเต็มนะ 1.4 วิคูดาวหมายความว่าทุกๆ 2.6 วิเนี่ยผมจะไล่เมเทโอได้หรือถ้าณปัจจุบันเลเวล6ใช้เมเทโอพรีดิคชั่นมันก็จะเป็นประมาณ 3.3 3.4 เพราะฉะนั้นผมจะตีค่าเฉลี่ยแบบมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ3วิหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ3วิผมจะสามารถไล่เมเทโอได้แล้วความแรงของเมเทโอมันเท่าไหร่ตอนนี้ผมเป็นคาถาไฟแล้วนะครับเมเทโอผมความแรงลูกละแสน3ก็อย่างที่เห็นเมเทโอผมความแรงอยู่ที่ลูกละ 103,000 แล้วก็จะมีพื้นไฟต่ออีก 101,000 ไป5ครั้งครับเพราะฉะนั้น 103,000 เนี่ยผมเอามาคูณ9ลูกถูกป่ะ 103,000 คูณ9ลูกได้ 1170K ก็1ประมาณเกือบล้าน2แล้วก็110K คูณอีก5ฮิตดาเมจรวมๆแล้วมันจะได้ประมาณล้าน7ต่อ3วิล้าน7ต่อ3วินะครับล้าน7ต่อ3วิในขณะที่กราวิตี้ของผม 4.5 วิได้ล้าน5 3วิก็ประมาณ1ล้านดังนั้นเมเทโอชนะขาดอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติที่ผมก็เข้าใจได้ว่าเมเทโอมันต้องชนะอยู่แล้วล่ะแหมใส่ทั้ง2เฟืองกราวิตี้ไม่มีกาวิตี้แทบจะไม่มีสักเฟืองมีแค่เฟืองที่เพิ่มดาเมจ 16% แค่นี้เองซึ่งยังไงมันไม่มีทางชนะอยู่แล้วด้วยคูลดาวน์ด้วยอะไรด้วยหลายอย่างเพราะฉะนั้น DPS กาวิตี้มันจะสู้ไม่ได้แล้วเฮ้ยถ้าเป็นจูปิเทลล่ะจูปิเทลเนี่ยปกติถ้าเป็นเป้าเดียวเนี่ยผมจะชอบใช้จูปิเทลครับไล่4วิเอ้ย 0.4 วิ
มันดูเหมือนว่า1ใน1วิเนี่ยคุณจะยิงได้2ครั้งครึ่งถูกป่ะความจริงแล้วไม่ใช่นะครับถ้าคุณดูดีๆนะเนี่ยมันจะมีท่ายิงออกไปครับซึ่งผมเรียกว่าโมชั่นดีเลย์หรือสกิลดีจะเรียกว่าสกิลดีเลย์ก็ไม่ใช่เรียกว่าโมชั่นดีเลย์ก็คือเป็นท่ายิงออกไปครับซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ยจากหลอดนะผมว่ามันน่าจะเลยระยะเวลาไล่ด้วยไล่จะไวกว่าโมชั่นดีเลย์ตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจเวลาแต่ดูทรงแล้วน่าจะประมาณดูทรงแล้วผมว่าน่าจะประมาณรวมๆแล้วทั้งเวลาไล่ทั้งโมชั่นดีเลย์ประมาณ1วิครับหมายความว่าผมจะสามารถเห็นคู่หูข้าหรือเปล่าหมายความว่าผมจะสามารถยิงจูปิเทลได้ทุกๆ1วิโดยเฉลี่ยดังนั้นผมจะลองเทสดาเมจครับเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็น Ether Storm ซึ่งจะเพิ่มดาเมจจูปิเทลแล้วก็เพิ่มดาเมจธาตุลมด้วยผมจะเพิ่มดาเมจจูปิเทลกับเพิ่มดาเมจธาตุลมครับผมจะสามารถยิงได้3ทียิงปกติมันจะอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดประมาณ 300,000 300,000 ครับโดยประมาณ 300,000 กว่าด้วยเนี่ย 300,000 ครับ 300,002 303ว้าววาวซ่าเลยใช่ไหมแรงเท่ากับกราวิตี้อ่ะโดยเฉลี่ยแรงเท่ากับกราวิตี้ครับเนี่ยเรียกว่าผมสามารถใช้จูปิเทลแทนกราวิตี้ได้เลยนะครับเนี่ยโดยผมไม่ต้องไปให้มอนมันยืนกับที่ด้วยผมสามารถใช้จูปิเทลได้เลยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบถ้าเป็นเป้าเดียวผมจะชอบใช้มากครับจูปิเทลและเมื่อผมใช้วาครับความสามารถของ Dark Lightning จะทำงานเวลาผมยิงไปมันจะมีคูลดาวน์ 3.5 วิโป้งคุณจะเห็นขึ้นตรงนี้ครับแต่ถ้ามาดูตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองยิงตัวนี้ยิงตัวนี้สิเออผมจะหาอะไรที่มันเอาเดียวได้ไหมโอ้คุณเห็นไหม 75,000 ตรงเนี้ยอันนี้คือ Dark Lightning ครับเนี่ย 79,000 เห็นไหมเห็นคู่หูข้าหรือเปล่าคูดาว 3.5 วิผมก็ขอปัดเป็นประมาณ3วิเพราะฉะนั้นใน3วิเนี่ยผมจะยิงจูปิเทลได้3ครั้งถูกป่ะ3ครั้งก็1ล้านครับแล้วก็บวกไอ้ Dark Lightning อีกเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วมันประมาณเกือบล้าน1เลยนะกลายเป็นว่าถ้าผมสแปมจูปิเทลไปด้วยเงื่อนไขลดล่าย 100% ผมจะสามารถทำดาเมจภายใน3วิได้1ล้านเกือบล้าน 100,000 เฮ้ยแล้ว Magic Thrasher ล่ะคุณจะมีดีอะไรที่จะสามารถมาชนะจูปิเทลของผมได้ขนาดนี้ยากนะเอาจริงๆสำหรับไอ้จูปิเทลเนี่ยก็ดีอยู่ครับผมก็ใช้เป็นประจำแต่ตอนเนี้ยผมจะมาเทสด้วย Magic Thrasherตอนแรกเนี่ยผมลอง Magic Thrasher แบบนี้ก่อนเห็นคู่หูข้าหรือเปล่าซึ่งบอนนี่เป็นอัศวินที่เก่งที่สุดเลยล่ะผมขอเปลี่ยนวาเป็นตัวอื่นนะครับมันจะได้เลขดาเมจมันจะได้ไม่เยอะเกินผมจะใช้เนี่ยความแรงมันจะอยู่ที่15,000ครับผมก็แบบมันใช่เหรอวะความจริงแล้วเนี่ยคาถาธรรมดามันไม่เหมาะที่คุณจะเอามาเล่น Magic Catcher ครับถ้าคุณจะเล่น Magic Catcher คุณต้องเปลี่ยนเป็น Soul Wise ครับซึ่งอันเนี้ยถ้าคุณบวก15ความแรงมันจะเนี่ยมันจะมีบัฟขึ้นตรงนี้ครับเนี่ยพอยิงไปสักพักความแรงคุณจะขึ้นครับเป็นจาก 15,000 เนี่ยเห็นคู่หูข้าอะไรก็ไม่รู้แหละอะไรก็ไม่รู้แหละเก่งที่สุดเลยนะมันจะกลายเป็น 90,000 ประมาณ 90,000 เท่าที่ผมดู 91,000 ถึง 95,000 เฮ้ย
ไม่ธรรมดานะผมเริ่มแบบเอาแล้ว 90,000 เนี่ยแล้วนะตอนเนี้ยสภาพของผมคือไม่มี AGI มันก็ยิงแบบนี้แหละมันก็ไม่แปลกแล้วถ้าเวลาออกเดินทางก็อย่าลืมดูแลคำถามคือถ้าผมเปลี่ยนเป็น AGI 99ขึ้นมาล่ะผมเปลี่ยนเป็น AGI 99ขึ้นมาครับเฮ้ยดาเมจจะได้ไหมแทบสปีดอันนี้คือเปลี่ยนเป็นสเตตัสที่เหมาะแล้วนะครับคุณดูดาเมจเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะไม่ธรรมดานะแทบสปีดผมจะอยู่ที่300นิดๆครับแทบสปีดตรงนี้หมายความว่าไง normal attack ได้ในแต่ละวินาทีหมายความว่าผมสามารถตีได้ 3.14 ครั้งภายใน1วินาทีครับก็หมายความว่า3วินาทีผมจะตีได้9ทีถูกป่ะแล้วถ้าผมได้ AGI ได้ AGI ขึ้นมาบัฟ AB อ่ะคือง่ายๆจากพระผมจะไปที่350และถ้าผมกดอาหารกดอะไรเข้าไปถ้าเป็นแบบเกรดเดียวกันอ่ะผมจะไปได้เกือบประมาณ400อ่ะ400 attack speed 400 attack speed อ่ะคือแบบเฮ้ยโอ้โหไอ้ทางสปีด400เหรอก็เกือบอ่ะนะแต่ถ้าของเต็มๆอ่ะผมว่ามันเกินอยู่แล้วล่ะ400มันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะฉะนั้นผมจะตีไว้ที่ประมาณไอ้ทางสปีดสัก350ก่อนซึ่งใน3วิเนี่ยผมจะตีได้ประมาณ10ทีหรือว่า10ถึง11ทีผมขอคิดที่10ทีแล้วกันมันจะได้คิดง่ายๆปัดลงให้ด้วยเพราะว่าเผื่อผมคิดเกินครับเผื่อผมคิดเกินผมต้องขอปัดลงมาก่อนผมต้องขอปัดลงมาก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นแบบเราจะแบบเฮ้ยมันเวอร์เกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนะตรงเนี้ย 90,000 เนี่ยเท่าที่ผมดูโดยเฉลี่ยน่าจะประมาณ 92,000 93,000 3 วิครับก็ยิงได้10ทีก็จะคูณ10เข้าไปเติม0ก็เป็น 930,000 เกือบเท่าจูพิเทลถูกป่ะจูพิเทลมันเท่าไหร่3,300,000 ครั้งก็9ก็เกือบล้านอ่ะประมาณล้านหนึ่ง 990,000 ก็ประมาณล้านหนึ่งในขณะที่อันนี้ 930,000 แล้วถ้าทำให้สุดแบบของผมเนี่ยมันไม่ใช่หยุดแค่ 900,000 แน่ครับมันหยุดมันอาจจะไปเป็นล้าน2ต่อ3วินาทีนะครับในขณะที่จูปิเทลมันก็ได้สุดแล้วแค่ประมาณ1ล้านถ้าจะสุดกว่านี้จูปิเทลคุณต้องไปลดฟิกแคสติ้งไทม์อ่ะคุณต้องไปลดฟิกแคสติ้งไทม์ให้ได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ลดยากมากครับเอาจริงๆมันลดยากมากส่วนไอ้เมจิกแคชเชอร์เนี่ยมันถ้าเกิด attack speed 400ผมก็จะตีได้12ทีจาก 90,000 92,000 คูณ12ผมจะได้101ล้าน1แสนดาเมจประมาณ1ล้าน1แสนเลยนะภายใน3วินาทีเพราะฉะนั้นดาเมจผมจะแซงกาวิตี้แล้วครับถูกไหมกาวิตี้ 4.5 วิได้ล้าน5 3วิได้1ล้านอะไรนะไอจูปิเทล3แสน3 3 3ครั้งก็ประมาณล้านหนึ่งแต่อันนี้ล้าน1ถ้า attack speed อยู่ที่400นะแล้วถ้าเมเทโอล่ะเมเทโอมันล้านเจ็ดแน่นอนครับเมเทโอมันชนะขาดอยู่แล้วเมเทโอมันชนะสายๆอยู่แล้วครับถ้าเมเทโอได้ผมจะเมเทโอถูกไหมเมเทโอมันชนะสายๆอยู่แล้วแต่สิ่งที่เมเทโอไม่มีคือบัฟของวาครับดาร์คไลนิ่งซึ่งมันจะเพิ่มขึ้นมาครับไอ้ล้านหนึ่งเมื่อกี้ล้านหนึ่งเมื่อกี้ถ้าแอตแทคสปีด400มันจะมีเพิ่มมาอีก80,000ครับก็จะเป็น1,180,000ถูกไหมแค่นั้นไม่พอครับคุณสามารถทำให้สุดกว่านี้ได้ด้วยการหาการ์ดวินโกสครับมาใส่โอกาสออกออโต้สกิลจูปิเทลซึ่งไอจูปิเทลเนี่ยผมอัพเลเวลเต็มเพราะฉะนั้นมันจะออโต้ออกสกิลจูปิเทลที่เลเวลเต็มผมก็ลองเปลี่ยนเลยครับ
มิมิกเนี่ยผมไม่ชอบไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยดีตอนนี้ก็จูพิเทลเนี่ยผมลองเทียบดูนะแล้วถ้าเป็นออโต้เนี่ยมันก็จะประมาณ 200,000 ครับถ้าผมจำไม่ผิดใช่มันจะประมาณ 200,000 เพราะว่าผมไม่ได้ใช้คาถาอีเธอร์สตอร์มพอผมออโต้ปั๊บมันก็จะมีโอกาส 6% ที่จะออก 6% เนี่ยถ้าตีดาเมจ 200,000 6% มันก็คือโดยเฉลี่ยประมาณ 12,000 ต่อครั้งอ่ะตี1ทีดาเมจเฉลี่ยคุณแรงขึ้น 12,000 อ่ะไอ้ 92,000 เมื่อกี้บวกไป 12,000 อ่ะมันจะกลายเป็น 100,000 เลยอ่ะมันจะกลายเป็น 100,000หลักในการคิดดาเมจเฉลี่ยนะผมให้นับแบบนี้จูพิเทลอะดาเมจมัน 200,000 ถูกป่ะโอกาสออกอยู่ที่ 6% คุณคูณ 6% ไหมครับคุณคูณ 6% ไปเนี่ยมองด้วยตา 100,000 ก็คือ 6,000 200,000 ก็คือ 12,000 ถูกป่ะเนี่ยดาเมจเฉลี่ยคุณจะแรงขึ้น 12,000 ต่อครั้งแต่ว่ามันในเวลาเราใช้จริงวัดดวงนะครับว่าออกไม่ออกถ้ามันออกรัวมันก็จะสูงกว่าแต่ว่าอันนี้คือเฉพาะช่วงสั้นแต่ว่านับระยะยาวดาเมจเฉลี่ยในการยิงของคุณคือ12,000หมายความว่าถ้าผมยิง Magic Clasher เนี่ย92,000บวกไป12,000ได้เลยครับจะกลายเป็น 100,000 กับอีก 4,000 100,000กับอีก 4,000 เนี่ยถ้าคุณยิงได้10attack speed 400ถ้า attack speed 400นะก็คุณจะยิงได้12ทีถูกป่ะ damage เฉลี่ยจะกลายเป็น 1,250,000 แล้วคุณก็บวก dark lightning เข้าไปด้วยไอของว่ามันก็จะกลายเป็น 1,300,000 เฮ้ย damage มันเริ่มจะเข้าใกล้ meteor มากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะถ้าสมมติว่าคุณใส่จูพิเทลไป4ใบวินโกดอ่ะ4ใบเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้เอา 6% มาบวกมาบวกกัน4ทีนะเป็น 24% มันไม่ได้คิดอย่างนั้นเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยคืออารมณ์มันจะประมาณใบแรกสุ่มออกไหมถ้าออกคือจบครับถ้าไม่ออกคือไปนับใบที่2มันก็จะเป็น 6% ใน 6% ใน 6% ใน 6% 4จังหวะเพราะฉะนั้นวิธีคิดที่โอกาสจูพิเทลจะไม่ออกหรือจะออกมันก็มีวิธีคิดครับคือโอกาสที่มันจะไม่ออกเลยหรือออก1ครั้งในการยิง1ทีคือเท่าไหร่จูพิเทลเนี่ยโอกาสออกอยู่ที่ 6% ถูกป่ะไม่ออกก็คือ94เพราะฉะนั้นผมจะเอา 0.94 ตั้งโอกาสที่มันจะไม่ยิงใส่สมมุติใส่2ใบโอกาสที่มันจะไม่ออกก็คือ 94% แล้วก็ใน 94% มันคือ 0.94 คูณ 0.94 ครับก็คือ 0.94 ยกกำลัง2ได้ 0.8836 ก็คือ 88.36% ที่จูพิเทลจะไม่ออกถ้าคุณใส่2ใบก็คือตีเอา 100% ตั้งแล้วลบด้วย8ไอ้ 88.36% มันก็จะได้ 11.64 ที่โอกาสจูพิเทลจะออกถ้าคุณใส่2ใบแล้วถ้าคุณใส่4ใบล่ะ 0.94 ยกกำลัง4มันจะได้ 78.07 ซึ่งถ้าคุณเอา100ตั้งเนี่ยคุณเอา 100% ตั้งแล้วลบด้วย 78.07 โอกาสออกมันก็จะอยู่ที่21.925 ก็คือราวๆ 22% ที่จูพิเทลจะออก 22% นะครับไอ้ 22% เนี่ยถ้าคุณลองเอา 200,000 เนี่ยมาคูณเฉลี่ยคุณจะได้ดาเมจโดยเฉลี่ยเพิ่มประมาณ 44,000 ต่อครั้งนะต
ต่อครั้งแล้วคุณเอา 92,000 ไอ้ดาเมจที่ผมยิงเนี่ยเนี่ยไอ้ 92,000 เนี่ยไปบวก 44,000 ดูดิมันจะกลายเป็น 135,000 โดยประมาณต่อครั้งโดยเฉลี่ยแต่ว่าเวลาจริงๆมันจะยิง90,000กว่าเนี่ยแต่ว่ามันจะมีจูปิเทลออกรัวๆครับยิง5ทียิง5ทีก็ออกอ่ะโดยเฉลี่ยยิง5ทีออกแล้วดูมันรัวอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณตีได้12ทีภายใน3วิคุณเอาแสน3 5คูณ12ไปครับดาเมจมันจะกลายเป็นล้าน6ภายใน3วิในขณะที่เมเทโอล้าน7แล้วถ้าคุณบวกดาร์คไลนิ่งเข้าไปอีกมันจะกลายเป็นล้าน7ครับดาเมจเทียบเท่าเมเทโอเลยเทียบเท่าเมโอเลยนะครับถ้าคุณใส่วินโก้ไป4ใบแล้วบวกดาร์คไลนิ่งเข้าไปอีกอ่ะเท่ากับเมโอเลยครับปุ๊บผมเลยแบบเฮ้ยตาสว่างแล้วเมจิกแคชเชอร์ไม่ธรรมดา3อาจจะสามารถแรงกว่าเมโอได้ด้วยยกเว้นมันเมโอธนาธาตุนะอันนั้นสู้ไม่ได้จริงๆก็ดาเมจสามารถเทียบได้กับเมโอครับผมสามารถเอาไอ้นี่ไปยิงธาตุไฟทุกบอสที่ธาตุไฟที่ไม่สามารถใช้เมเทโอได้หรือจูปิลอสที่บอสมันเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์เป็นธาตุแสงธาตุศักดิ์สิทธิ์อะธาตุโฮลี่ซึ่งไอตัวนั้นอะเมเทโอไปยิงมันจะเบาลง 25% ครับเบาลง1ใน4แต่ในขณะที่เมจิกแคชเชอร์มันเป็นไลท์ธาตุมันก็ไม่โดนเบาลงจูปิเทลโอเคเบาลงแหละแต่ในขณะที่ดาร์คไลนิ่งของวาก็ทำให้แรงขึ้นเพราะมันเป็นธาตุมืดถูกป่ะแล้วไปตีธาตุแสงมันก็แรงขึ้นแน่ๆล่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่แบบอุ้ยอันนี้มันเอาไปตีจูบิลอสโคตรดีเลยแล้วล่าบอสที่ไม่สามารถใช้เมเทโอได้ก็ดีเหมือนกันแล้วก็ไม่มีกระทบกับจูบิเทลนะไม่เหมาะเอาไปล่ามอนธาตุดินเท่าไหร่ไม่เหมาะเอาไปมอนธาตุดินก็ใช้เมเทโอเหอะมอนธาตุลมก็ไม่แนะนำมอนธาตุลมเพราะว่าจูบิเทลดาเมจเราจะหายไปเยอะก็ธาตุดินไม่เหมาะธาตุลมไม่เหมาะธาตุมืดก็ได้อยู่แต่ว่าคุณก็เสียดาร์คไลนิ่งไปก็ไม่น่าจะเท่าไหร่มั้ง 80,000 ทุก3วิก็ไม่เป็นไรธาตุดินกับธาตุลมจะไม่เหมาะครับที่จะเอาเมจิกแคชเชอร์ไปใช้ถ้าบิลให้สุดก็คือดาเมจสามารถชนกับเมเทโอได้เลยพอๆกันนี่คือวินโกส4ใบนะแล้วต้อง3ดาวด้วยนะแล้วถ้าสมมุติว่าคุณจะเอาให้สุดโดยการอันที่ที่สุดเนี่ยคือไม่มีเฟืองให้ใช้เลยนะไม่มีเฟืองสำหรับไอ้นั่นให้ใช้เลยถ้าสมมุติว่าคุณจะใช้อันนี้เนี่ยคุณสามารถใช้เมจิกแคชเชอร์อันนี้ได้เนี่ยเมจิกสไตรค์ครับถ้าคุณมีเลเวลเต็มเมจิกแอทแทคสุดซ้อนกันบวก 6% ตรงเนี้ยผมรู้สึกมันไม่ค่อยว้าวซ่าเท่าไหร่ไม่ว้าวซ่าเท่าไหร่เลยก็บวก 6% ก็ดีแต่มันก็แบบก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่ามันก็เพิ่มไงถูกป่ะมันก็เพิ่มเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคุณสามารถทำได้นะออโต้ฟรอสเนี่ยไอ้หลักๆคีย์หลักๆผมว่าอยู่ตรงนี้สกิลระดับเริ่มต้นครับมันจะมีอันเนี้ย Attack Speed 5% ทับซ้อน5ชั้นหมายความว่า5ชั้นเนี่ย Attack Speed คุณได้อีก25ได้อีก25ตรงเนี้ยแล้วถ้าคุณกินอาหารเอจิทำถ้าคุณบิ้วของที่เป็นสาย Attack Speedผมว่า450ขึ้นก็มีแววนะเอาจริงๆตรงนี้มีแววหรือตีไกลคอโอเวอร์โหลดอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปได้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคุณใช้ได้อยู่แล้วแต่ตรงเนี้ยสกิลหลักพรีเมียมสกิลคุณจะไม่ต้องถูกล็อกด้วยสกิลเมเทโอพรีดิคชั่นเมเทโอบูสต์อีกต่อไปคุณสามารถไปใช้เมจิกสไตรได้คุณสามารถไปใช้อย่างอื่นได้เท่าที่ผมมองดูนะก็มี2อันมีเมจิกสไตรกับโซลเดรนนิ่ง
อันเนี้ยก็จะได้เมจิกแอทแทคเพิ่มเท่าไหร่เนี่ย28 6ชั้น168คุณก็ได้เมจิกแอทแทคเพิ่ม168ตรงนี้ก็ได้อีก 6% ซึ่งไอ้ดาเมจจาก 92,000 ที่ผมยิงต่อครั้งเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยมันคงไม่ใช่ 92,000 ครับมันอาจจะกลายเป็น 95,000 มันอาจจะกลายเป็น 96,000 หรืออาจจะกลายเป็น 100,000 ซึ่งมันสามารถไปได้อีกอ่ะผมก็เลยแบบโอเคว่ะต้องทำและสำหรับสาย Magic Clash เป็นอะไรที่ผมได้ตาสว่างมาเมื่อประมาณ1อาทิตย์เนี่ยแหละแล้วผมก็เริ่มทำมาณตอนนี้ผมก็มีวินโกสอยู่ใบหนึ่งกว่าจะทำครบ4ใบผมบอกเลยว่าโคตรยากครับแม่งโคตรยาก4ใบอ่ะคุณต้องใช้เท่าไหร่อ่ะไอ้การ์ดวินโกส32ใบหนักนะหนักมากที่คุณจะหาได้ขนาดนั้นส่วนไอ้การ์ดมิมิกเนี่ยเอาจริงๆผมรู้สึกแบบผมไม่ชอบเท่าไหร่คือเนี่ยคุณลองดูนะเมจิกแอทแทคบวก 1.5% แล้วก็บวกตรงนี้ครับ10ไอ้ตรงนี้มันมาจากตีบุอัพเป็นเลเวล15ผมไม่นับตรงเนี้ย10ตรงเนี้ย 1.5 ในขณะที่การ์ดวินโกสครับผมจะถอดเทียบให้ดูเลยในขณะที่การ์ดวินโกสตรงนี้ครับพีดาเมจเมจิกดาเมจบวก 1.5 ก็เทียบพอๆกันอ่ะ 1.5%เพียงแต่ว่าวินโกสมันไม่มีไอ้นี่ไงเนี่ยเพียงแต่วินโกสมันแพ้ที่ Magic Attack บวก10ตรงนี้ครับแล้วก็ไม่มีลด Variable Casting Time 2% ตรงนี้ครับตรงนี้ถ้ามีก็เป็น3อ่ะแต่ถามว่าตรงนี้มันช่วยได้แค่ไหนผมบอกเลยว่าช่วยได้น้อยมากน้อยที่ว่าเนี่ยเท่าไหร่82นะครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูศูนย์จุดสี่ตรงนี้ดูเหมือนเยอะถูกปะถ้าเกิดสมมุติ variable casting time คุณน้อยเนี่ยอันเนี้ยมันจะดูเหมือนเยอะครับซึ่งมันจะคล้ายๆกับเป็นเด็กอะบวกเด็กประมาณสักน่าจะประมาณสัก3ดูเหมือนเยอะอ่ะสมมุติลองเปลี่ยนเป็นที่ผมใช้จริงเป็นที่ผมใช้จริงนะเดี๋ยวลองดูผมลองถอดก่อนอ่ะครับอ่ะโอเคผมจะเปลี่ยนตรงนี้ครับสเตตัสเป็นอินเด็กซึ่งอิน80เด็ก99ตรงนี้มันไม่เต็มนะตอนเนี้ย 99.21 เวลาออกเดินทาง 99.21 ก็อย่าลืมดูแลตัวเองดีๆล่ะมันจะบวก 0.44 แบบเมื่อกี้มั้ยคำตอบคือไม่ครับมันไม่ได้บวกอย่างนั้นครับ 99.21คุณดูครับ 99.21 เป็น 99.23 อ่ะผมก็เลยแบบไม่เวิร์กอ่ะไม่ดีเลยผมก็เลยไม่ใช้แล้วมิมิกผมจะไม่เอาแล้วผมไปใส่วินโกสแทนเลยดีกว่าแล้วถ้าเอาจริงๆนะเมจิกดาเมจ 1.5 เนี่ยความแรงเนี่ยมันจะมีตรงนี้ครับไอ้บวก800เนี่ยเห็นป่ะ 1,300 บวก800เนี่ยไอ้800ตรงนี้ 1.5% ได้รับผลด้วยนะแต่ว่ามันน้อยก็คงไม่ต้องนับหรอกแต่ไอ้ Magic Attack 1.5% เนี่ยมันแรงขึ้นแค่ตรง 1,300 ถูกป่ะเพราะไอ้บวก800มันเป็นฟิกดาเมจที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Magic Attack ใดๆยังไงมันก็แรง800แน่ๆในการยิงโดยเฉลี่ยอยู่แล้วมันแรง800แน่ๆแต่ Magic Damage มันนับ800นะ800นี่แรงขึ้น 1.5% ด้วยเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็พอทดแทนไอ้ Magic Attack บวก10ตรงนี้ได้ดังนั้น Magic ในเรื่องความแรงระหว่างวินโกสกับไอ้มิมิกผมว่าก็พอๆกันไม่ถ้าต่างกันก็ไม่ได้ต่างกันแบบมีนัยยะสำคัญอะแทบจะเรียกว่าเท่ากันได้เลยไอ้ฝั่งหนึ่งบวก Magic Attack อีกฝั่งหนึ่งบวก Magic Damage Magic Damage มันดีกว่า Magic Attack อยู่แล้วครับเพราะว่า Damage Fix Damage จากสกิลแรงขึ้นด้วยแต่ไอ้ฝั่ง Magic Attack ของไอ้มิมิกอ่ะมันมีบวก Magic Attack ครับ10ในขณะที่ Magic Damage ดีกว่าก็พอจะทดแทนกันได้ถั่วๆกันน่ะเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็พอๆกันผมก็เลย
ถ้าเอาเรื่องความแรงวินโกสก็ได้ป่ะถูกไหมวินโกสก็ได้ส่วนไอ้เรื่องรถไล่เนี่ยคุณก็เห็นว่าใส่กับไม่ใส่อารมณ์แบบ 0.02 คือกูอัพอินยังจะดีกว่าไหมอัพอินยังมีผลเยอะกว่าเลยถูกป่ะอัพอินมันแน่ๆอยู่แล้ว 0.16 ป่ะโดยประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณนั้นอ่ะ 0.16 0.17 เพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบโอเคมิมิกไม่เอาแล้ววินโกสก็ได้วะเนี่ย 0.02 คือมันไม่จำเป็นอ่ะที่จะผมจะต้องใส่มิมิกผมก็จะไม่เอาแล้วผมจะไปใส่วินโกสแล้วแล้วถ้าผมทำ4ใบก็เอาไว้ค่อยมารีวิวกันอีกรอบสำหรับสายMagic Clasher ที่ WinGhost 4ใบจะดีแค่ไหนณตอนนี้ก็เอาไว้เบื้องต้นเอาให้ผมเปิดทางตาสว่างก่อนสำหรับสาย Magic Clasher ใครที่ไม่เคยเล่นคุณจะลองก็ได้อันนี้คือที่ผมวิจัยมาแล้วภายใน1อาทิตย์ภายใน1อาทิตย์นะที่ผมวิจัยสำหรับสายนี้มาแล้วว่าเออมันแรงนะถ้าคุณทำให้สุดอะเรียกว่าเทียบชั้นเมเทโอได้เลยเพียงแต่ว่ามันจะเป็นดาเมจที่มาจากหลายธาตุทั้งธาตุไร้ธาตุทั้งไฟฟ้าทั้งความมืด3ธาตุรวมกันแล้วไอ้ Magic Clasher เนี่ยถ้าคุณได้บัฟเอสเปอริโซหรืออะไรสักอย่างเนี่ยไอ้บัฟชนแก้วอ่ะคุณก็จะตีเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเอาไปตีพวกมัมมี่พวกธาตุดาร์กก็แรงขึ้นนะคือถ้าคุณไปเมเทโอใส่กับเมจิกแคชเชอร์ถ้าสมมุติคุณทำมาแรงแล้วอ่ะทำเมจิกมาแรงๆแล้วเมจิกแคชเชอร์อาจจะแรงได้มากกว่าเมเทโอซะด้วยซ้ำถ้าไปตีมอนทาร์ดมืดก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับไอเมจิกแคชเชอร์เนี่ยเวลาเรายิงเนี่ยคือผมแซมไอ้นี่ไปได้เลยนะแบบสบายๆเลยก็เป็นอะไรที่แบบว้าวซ่ามากนะตอนนี้ผมก็ตาสว่างกับสายนี้แล้วครับเดี๋ยวคงจะพยายามบิ้วต่อให้สุดแล้วเราค่อยมาลองดูกันอีกทีว่ามันจะว้าวซ่ามันแค่ไหนสำหรับคลิปนี้ผมคงฝากไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ